นุกกันวันนี้ก็หวังว่านักเรียนคงพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วค่ะเราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุทำให้เกิดผลอย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะเรียนผ่านกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ในวันนี้นะคะทำอะไรให้นักเรียนพิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุอะไรและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรต้องการ2คำตอบคำตอบที่1การเปลี่ยนแปลงวัสดุอะไรใช่ไหมคะไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาจากวัสดุอะไรหรือใช้วัสดุอะไรในการทำใช่ไหมคะและ2นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรเมื่อเปลี่ยนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต้องการ2คำตอบใช่ไหมคะ2คำตอบคราวนี้ภาพที่เราจะให้ทำอยู่ที่ไหนอยู่ในหนังสืออ่านค่ะใครมีหนังสืออ่านหยิบขึ้นมาเลยนะครับเปิดไปเลยค่ะหน้าที่76หน้าที่76หนังสืออ่านเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้าพิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ว่าทำมาจากวัสดุอะไรเราได้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆมากมายเลยนะมีวัสดุกี่อย่างคะ5อย่าง1 2 3 4และ5นะคะหน้าที่76 1 2 3 4และ5ภาพที่1เดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาตอบ2คำถามโดยครูจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะภาพแรกจะเริ่มจากภาพนี้ค่ะขอไปดูที่สไลด์ภาพนี้เป็นภาพยางรถยนต์ยางรถยนต์ยางรถยนต์คำถามที่1ถามว่าเปลี่ยนแปลงมาจากวัสดุอะไรและคำถามที่2ถามว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรสองคำถามด้วยกันอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้บนกระดานแล้วกันนะคะเขียนให้บนกระดานขอไปที่กระดานดำการเปลี่ยนแปลงวัสดุการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แปลงสีฟันนะการเปลี่ยนแปลงวัสดุการเปลี่ยนแปลงวัสดุวัสดุชิ้นแรกที่คุณครูจะสาธิตก็คือยางรถยนต์ยางรถยนต์อันนี้ตัวอย่างก่อนคำถามแรกถามว่าเปลี่ยนแปลงวัสดุอะไรยางรถยนต์เปลี่ยนแปลงมาจากวัสดุที่เราเรียกว่ายางพารายางหรือยางพาราคำถามที่2ถามต่อไปอีกว่าใช้ประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรยางรถยนต์เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือใส่ล้อรถยนต์ใส่ล้อรถยนต์เห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงวัสดุยางพาราวัสยางรถยนต์วัสดุที่เปลี่ยนแปลงก็คือยางพาราเอาไปใช้ประโยชน์ใส่ล้อรถยนต์ทำให้รถยนต์เป็นไงได้วิ่งได้แล่นได้อันนี้เป็นภาพที่1ที่คุณครูยกให้เป็นตัวอย่างยกให้เป็น
ัวอย่างต่อไปภาพที่2ขอไปดูจากสไลด์ภาพที่2อะไรคะเนี่ยขันอลูมิเนียมใครรู้จักขันอลูมิเนียมมาข้างล่างก่อนขันอลูมิเนียมกลุ่มที่หนึ่งให้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งจะส่งใครคะส่งเตชินกลุ่มที่หนึ่งเชิญส่งเตชินเขียนตอบสองอย่างใช้วัสดุอะไรและใช้ประโยชน์อะไรต่อมาใช้ประโยชน์อย่างไรเขียนตัวโตๆหน่อยตัวโตๆหน่อยตัวอ้วนๆเหมือนคุณแนนนะคะแต่ตอนนี้น้ำหนักลงแล้ว2กิโลป่วยนะคะป่วยหน่วยผิดหรือเปล่าขีดหรือว่ากิโลเอาละมาดูเตชินเขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรายงานพูดด้วยพูดด้วยขันอลูมิเนียมเตชินบอกว่าวัสดุที่นำมาเปลี่ยนแปลงก็คืออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมนอเอียมอเนียมตรงนี้ต้องเป็นมอม้าอลูมิเนียมประโยชน์นำไปทำอะไรคะตักน้ำครับใช้ในการตักน้ำเอาไว้ดื่มปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะนะคะขันทำจากอลูมิเนียมวัสดุที่ใช้ก็คืออลูมิเนียมใช้ประโยชน์ตักน้ำเอาไว้ดื่มต่อไปเป็นภาพที่สองเขาเรียกว่าช้อนสแตนเลสให้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองใครคะกลุ่มที่สองทางนู้นใครสุชาติเชิญกลุ่มที่สองช้อนสแตนเลสช้อนสแตนเลสทำจากวัสดุอะไรคะเอาวัสดุอะไรมาเปลี่ยนแปลงเป็นช้อนสแตนเลสนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางคุณครูก็ให้เด็กๆ เขียนบนกระดานได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเพื่อนไม่เห็นรายงานยืนทางนี้ค่ะยืนทางด้านนี้หันหน้าไปหาเพื่อนขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงช้อนสแตนเลสใช้วัสดุอะไรในการทำคะสแตนเลสครับสแตนเลสประโยชน์เอาไว้ทำอะไรคะตักข้าวครับตักข้าวรับประทานตักแกงรับประทานปรบมือให้กับกลุ่มที่สองด้วยช้อนสแตนเลสทำจากสแตนเลสประโยชน์ก็คือนำไปตักข้าวตักอาหารตักแกงตักขนมได้ใช่ไหมคะต่อไปภาพต่อไปเป็นของกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามได้ภาพนี้อะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุโลหะธาตุโลหะกลุ่มที่3ให้ตัวแทนเป็นใครคะเชิญค่ะใครคะเป็นตัวแทนเจมานี่ใกล้ๆธาตุโลหะ
ทำจากวัสดุอะไรอะไรนะตรงนี้ลูกศรใช่ไหมเขียนใหม่ชัดๆโสหะคืออะไรโลหะนะคะไม่ใช่โสหะเสร็จแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ถาดโลหะที่บ้านทำอะไรคะที่บ้านเอาไปใช้ทำอะไรใช้อะไรเอาแล้วอ่ะกลุ่มที่สามหมดยังคะหมดแล้วอ้าวมาดูขอหยิบไมโครโฟนหยิบไมโครโฟนให้หน่อยหยิบไมโครโฟนแล้วมาพูดค่ะพูดถาดโลหะเปลี่ยนแปลงมาจากวัสดุอะไรคะโลหะครับโลหะถูกต้องเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรคะใส่น้ำครับถาดโลหะเอาไว้ใส่น้ำ yeah. ถูกหรือผิด yeah. ถาดโลหะที่บ้านเอาไว้ทำอะไรใส่น้ำใส่น้ำเอาใส่น้ำทำอะไรคะเอาไว้ดื่มครับใส่น้ำดื่มหมายถึงว่าใส่แก้วน้ำดื่มไปให้แขกโอ้เขาเรียกว่าเป็นภาชนะในการใส่ของถ้าพูดว่าใส่น้ำอย่างนี้เหมือนกับเอาน้ำไปเทลงในถาดใช่ไหมก็ต้องเพิ่มเติมให้เข้าใจว่าเป็นภาชนะใส่อะไรคะใส่ของมันไม่ได้ใส่แก้วน้ำได้อย่างเดียวใส่อังอย่างอื่นได้ไหมใส่จานอาหารได้ไหมได้ใส่แก้วน้ำได้ไหมได้ใส่อะไรได้อีกใส่ขนมได้ไหมได้เป็นภาชนะในการใส่ของปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะคะโอ้พอบอกใส่น้ำคุณแนนตกใจเลยภาพต่อไปเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มที่4คุณได้ภาพนี้ค่ะอะไรคะรั้วเหล็กภาพนี้ก็คือรั้วบ้านเหล็กเป็นกลุ่มที่4เชิญค่ะรั้วบ้านเหล็กรั้วบ้านเหล็กเป็นกลุ่มที่4นะคะเชิญค่ะรั้วบ้านเหล็กทำจากวัสดุอะไรทำจากวัสดุอะไรแล้วใช้ประโยชน์อะไรรั้วบ้านเหล็กเดี๋ยวนำเสนอด้วยนะคะนำเสนอน้องซิมนำเสนอน้องซิมบอกว่ารั้วบ้านเหล็กนั้นทำจากวัสดุยืนตรงนี้ค่ะยืนที่ตรงนี้ทำวัสดุก็คืออะไรคะเหล็กครับทำจากเหล็กประโยชน์ก็คือป้องกันขโมยครับเอาไว้สำหรับป้องกันขโมยปรบมือให้น้องซิมด้วยค่ะนะคะโอ้เก่งกันทุกคนเลยนะคะคราวนี้ถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องโชว์ฝีมือหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเราให้หยิบสมุดขึ้นมาขึ้นหน้าใหม่เลยนะแล้วใช้ท่านอนนะนอนสมุดให้ทำอะไรเป็นกิจกรรมที่2ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด